สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคาร26กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้ประเด็นข่าวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังมีแค่ไม่กี่เรื่องนะ อย่างที่ทราบว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือการที่ตำรวจบุกไปค้นบ้านพักของรองผบตรนะครับพลตรีสุเชษฐ์ทักพานแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยเพราะจนถึงณเวลานี้ยังไม่มีเส้นทางการเงินใดๆโยงไปถึงตัวรองผบตรค่ะเท่าที่มีการประมวลจากการให้สัมภาษณ์แล้วก็แหล่งข่าวปรากฏต่อสื่อมวลชนออกมาเนี่ยคือมันมีเรื่องของการจับเว็บพนันออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ผ่านบัญชีม้าและมีการผ่องถ่ายเงินบางส่วนไปที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กคือเมื่อวานมีการออกหมายจับเนี่ยแบ่งเป็นพลเรือนกับตำรวจใช่แล้วบังเอิญตำรวจ8นายที่ถูกออกหมายเนี่ยเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กหมดเลยใช่เป็นลูกน้องที่ทำคดีดังๆทั้งนั้นด้วยบางคนทำคดีเปรี้ยวบางคนทำคดีแอมไซยาไนด์และส่วนใหญ่ทำคดีสารวัตรแบงค์มีคดีเป้รักผู้การด้วยไอ้คดีเป้รักผู้การนี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นมาที่เป็นประเด็นมาด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะคะเอาเป็นว่ามันจะใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ว่าตำรวจทั้ง8นายเนี่ยมาจากหลายที่มาจากตม.ก็มีจากหลายจังหวัดนะคะแต่ทั้งหมดเป็นทีมงานของพลตำรวจเอกสุรชัยทักพานที่เห็นฝีมือแล้วก็ไปดึงมาร่วมทีมส่วนบ้านที่ไปนั่นน่ะสโมสรหลังสโมสรตำรวจตรงวิภาวดี60นั่นน่ะค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นบิ๊กโจ๊กซื้อไว้5หลังทั้งอยู่เองและให้ลูกน้องที่โดนออกหมายจับเมื่อวานนี้ได้อาศัยอยู่ประเด็นหนึ่งเข้าไปกันตั้งแต่6โมงเช้ากว่าที่จะได้เข้าไปตรวจค้นในบ้านคือ8โมงครึ่งคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้คนที่ไปคือผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์หรือสอทพลตำรวจโทอะไรละวัฒนครบัญชาต้องไปเองด้วยถึงจะได้เข้าไปค้นคุณก้อคุณผู้ชมเข้าไปค้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปฟังคำให้สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กที่ฉันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ๋อถ้ารู้ว่าเป็นบ้านใครอย่างเงี้ยศาลสามารถคุยได้หรอบิ๊กโจ๊กพูดแนวนั้นนะคะซึ่งดิฉันไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าไม่ยอมให้เข้าไปค้นแม้จะมีหมายค้นไปโดยอ้างว่าถ้าศาลรู้ว่านี่เป็นบ้านรองผบ.ตร.นะมันอาจจะยังไงก็ได้แต่ท่านไม่ได้พูดต่อแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยที่ไปค้นเป็นเพราะว่ามันมีรายชื่อตำรวจและที่อยู่อาศัยของตำรวจเหล่านั้นก็คือซอยวิภาวดี60นี่แหละนั่นแหละส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินอย่างที่บอกไปว่าส่งไปถึงตัวลูกน้องนะแล้วถามว่าไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กไหมไม่แต่มันมีลักษณะของการเอาเงินที่ส่งผ่านไปถึงตัวลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอาไปใช้จ่ายให้กับญาติญาติบางคนของบิ๊กโจ๊กหรือไม่อย่างใดเช่นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคุณแม่เช่นเรื่องของเอาไปให้กับน้องเช่นเรื่องของเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของลูกน้องที่อยากจะดูแลเจ้านายก็เป็นไปได้คือไม่ได้รู้หรอกว่าเงินมาจากไหนอะไรอย่างใดคือแม้แต่ว่าไปร้องคาราโอเกะก็แบบไม่รู้หรอกว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงด้วยใช่ปะคะครับพูดถึงเรื่องของเว็บพนันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ก็จังหวะใกล้เคียงกันเลยเป็นการเปิดเผยเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปของหนึ่งในลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กที่ไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่อย่างใดกับเจ้าของเว็บพนันที่เราได้ยินชื่อกันว่ามินนี่มินนี่คือในโซเชียลมีเดียใช้อีกคำหนึ่งไปละอ่ะว่ากันไปแล้วในคลิปที่เป็นวันที่มีงานเลี้ยงไปร้องคาราโอเกะกันก็ปรากฏภาพบิ๊กโจ๊กร้องเพลงอยู่กับมินนี่ด้วยคือมันเริ่มตั้งแต่ตอนทำบุญก่อนทนายตั้มอันนี้คือฟ้องเราไม่ได้นะคะภาพชัดเจนเพราะเจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองหลังจากนั้นก็มีคลิปออกมาแต่ว่าต้องให้เครดิตเพจที่เขาออกมานี่คือชื่อเพจออยฝีและผองเผือกว่ากันว่าเป็นคนที่เคยทำงานกับทนายตั้มเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทนายตั้มมาก่อนคนเคยรักก่อนหน้านี้คือทำงานร่วมกันตั้งแต่สำนักงานอยู่ที่โน่นสมุทรสงครามแต่พอทนายตั้มสำนักงานปัจจุบันเนี่ยอยู่ตึกสเตททาวเวอร์ใจกลางสาทรนั่นนะคะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็มีการแชร์ออกมาเป็นระยะแล้วเธอคงเก็บคลิปเอาไว้น่ะมันเป็นคลิปที่คุณตั้มมาถ่ายเองเป็นรูปบิ๊กโจ๊กกำลังร้องคาราโอเกะกับมินนี่เอาเพลงน่ะเขาไม่ได้ร้องเพลงฝากเลี้ยงนะคะแต่เอาไปใส่เพลงฝากเลี้ยงแต่อีกคลิปนึงที่ออกมาอันนั้นเพลงมหาลัยบัวชนเทียนก็เพิ่งรู้จักเอาเป็นว่ามันก็มีการตั้งคำถามกันนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่บอสตันเจ้าของลำพูนบอริเออร์ถ
ถูกจับจำได้ไหมที่บ้านพ่อตาหลังจากนั้นปุ๊บเขาขยายผลมามีมินนี่เนี่ยอยู่ในแก๊งนั้นด้วยก็ไปตามจับมินนี่หลังจากนั้นคุณโก้ปรากฏว่ามินนี่อ่ะไม่เคยอยู่คุกเลยนะเออมีเขาเล่าให้ฟังมินนี่ไม่เคยอยู่ในคุกเลยแล้วไปดูความสัมพันธ์กับหนึ่งในภาพที่ออกมานั่นนะคะนายตำรวจอนาคตไกลที่ข่าวช่องหนึ่งเขาเคยนำเสนอว่านี่คือตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ้ะคือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพราะนักข่าวไปดูรูปในโทรศัพท์ค่ะครับชัดเจนค่ะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็ปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวทั้งหมดทั้งมวลเป็นรายงานข่าวนะตำรวจไม่ค่อยให้ข่าวเท่าไหร่เงินที่หมุนเวียนที่ว่ากันว่ามาจากมินนี่เนี่ย260ล้านค่ะครับในบัญชีของลูกน้องบิ๊กโจ๊กเอาลึกกว่านั้นนะเฉพาะข่าวที่ออกมาเนี่ยคือพูดถึงเคสมินนี่แต่ในโซเชียลมีเดียเขาคุยกันว่ามันไม่ใช่เคสมินนี่เคสเดียวหรอกที่อาจจะมีเส้นทางการเงินเข้ามาผัวพันค่ะมันอาจจะมีกรณีของเจ้าของเว็บพนันบางคนที่ถูกจับและสุดท้ายก็ปล่อยออกมาเพราะหลักฐานสาวไปไม่ถึงหรือไม่อย่างใดที่ต่างจังหวัดเลยที่ในกรุงเทพที่ต่างจังหวัดที่ก็ปีนบ้านไปเหมือนกันอย่างนี้เลยใช่ไหมชุดใหญ่ไปอย่างนี้เหมือนกันใช่ป่ะคะคุณสันทิเคยพูดถึงเคสนั้นด้วยจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวมีนิทานมาเล่าให้ฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละแต่อยากเล่าให้ฟังใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยมีคนตั้งข้อสังเกตกันค่ะคือมันเจือสมใช้คำนี้ก็แล้วกันบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้ก็คือว่าทำคดีสารวัตรแบงค์แล้วยังไงก็ไม่รู้ถูกดีดออกมาย้ายทั้งหมดคดีเฉพาะค่าสารวัตรแบงค์เนี่ยโอนไปอยู่สอบสวนกลางว่ากันว่าเอ๊ะอันนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่อย่างไรผนวกกับกรณีที่เดี๋ยววันพุธนี้จะมีการประชุมกตร.เพื่อจะเลือกผบตร.คนใหม่บิ๊กโจ๊กนี่คือมาแรงมาก4คนเนี่ยพลตรีกรอยอิงคไพโรจน์อาวุโสอันดับ1แต่ข่าวก่อนหน้านี้คือจะเตรียมเก้าอี้สมช.ให้ท่านค่ะใจร้ายกับท่านมากนะอันดับ2เนี่ยคือบิ๊กโจ๊กคือเขาไม่ได้นับอายุเขานับว่าใครขึ้นตำแหน่งรองผบตร.ก่อนค่ะก็จะเป็นอายุราชการก่อนครับอันดับ3ผมขออภัยผมจำชื่อท่านไม่ค่อยได้เดี๋ยวก่อนนะอันดับ4เนี่ยรองต่อพลตรีต่อศักดิ์สุขวิมลทีนี้ว่ากันว่ารอบนี้ที่ขับเคี่ยวกันอยู่เนี่ยมีแค่2คนคือบิ๊กโจ๊กรองต่อหรือไม่อย่างใดใช่แหละและกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันในแวดวงเขาก็คุยกันว่ามันเป็นการชิงตำแหน่งผบตร.กันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็ดูเหมือนกับว่ามันก็มีคดีคงคดีความที่ไปเกี่ยวพันกับลูกน้องของแต่ละฝักแต่ละฝ่ายหรือไม่อย่างใดแล้วมันเกิดการเอาคืนกันหรือไม่อย่างใดคุณก็ใช้คำว่าหรือไม่อย่างไรบ่อยมากเพราะอะไรคุณผู้ชมถ้าตำรวจเล่นกันหนักขนาดนี้คือกะให้ตายกันไปข้างนึงเลยนะข่าวคนบนข่าวใช้คำว่าเอากันถึงขั้นออกจากราชการยึดทรัพย์จริงบิ๊กโจ๊กว่ากันว่าเป็นแมวเก้าชีวิตเนี่ยครั้งนั้นยังไม่โดนหนักแบบนี้นะคะครั้งนี้คือแบบคือฟังตำรวจ PCT พูดฟังบิ๊กโจ๊กพูดอ่ะมันทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะคุณโก้จริงทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะบิ๊กโจ๊กก็แขนเพราะไปแบบแบ๊วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นบ้านรองโจ๊ก แล้วไม่มีหมายค้นนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านคือใครและตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ยังไม่มีข้อหาด้วยใช่นี่คือเอาถึงตายคุณก็ตำรวจก็พยายามจะอธิบายว่าก็เป็นหมายค้นไปยังบ้านพักที่ไปพัวพันกับชื่อผู้ต้องหาคือไม่ได้ดูว่าเป็นบ้านของใครแต่มี1ใน8ผู้ต้องหามีชื่อว่าพักอยู่ที่นี่ก็จริงอ่ะก็พักจริงอ่ะก็พักจับได้ด้วยหนึ่งในนั้นแต่ดิฉันไม่ค่อยสบายใจที่พี่โจบอกว่าถ้าไปแล้วไปบอกศาลเป็นบ้านทราบว่าเป็นบ้านรองผบตร.นั่นคือเปลือกทั้งหมดที่บิ๊กโจ๊กพูดออกมาเลยนะคุณโก้คือสิ่งที่อยู่ในใจเลยนะรองอันดับ3คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะครับนั่นแหละว่ากันนะเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นอกจากนี้ก็มีเรื่องอย่างเช่นกรณีคุณทักษิณเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานเข้าไปชี้แจงกับกรรมการวุฒิสภาเดี๋ยวสรุปให้ฟังแล้วกันว่ายังไงก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาออกเป็นเอกสารมาด้วยนะคุณก็เห็นว่าใช่ใช่ก็ราชทัณฑ์ออกเอกสารเพิ่มเติมมาแล้วคอปทอเลยถามกลับว่าแล้วทำไมเคสอื่นให้ข้อมูลได้ล่ะงงมากแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตั้มจะไปที่ปปช.ไปร้องเลย157ครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะและคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจค่ะมีคดีล่วงละเมิดทางเพศของคุณปรินพนิชพักนะครับก็ถูกจำคุกเพิ่มเติมอีก2ปีไม่รอลงอาญาต่อจากคดีที่แล้วด้วยแต่อีกหนึ่งคดีนั้นศาลยกไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอุทธรณ์ใหม่ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มีการเคลื่อนไหวของทนายตั้มทนายตั้มแกดูคดีนี้ให้เพราะว่าเหยื่อเนี่ยไปร้องกับทนายตั้มเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวออกมาทุกคนก็ลุมถามมากเลยนะแกคือแกไม่เคลื่อนไหวในโซเชียลนานละแกมาเคลื่อนไหวคดีนี้ค
คุณก็ไปอ่านในเมนแกดิถ้าแกฟ้องนี่ได้เลยนะแกก็บอกอยู่นะว่ารับผิดชอบคำพูดตัวเองกันด้วยนะทนายก็ด้วยกลัวที่ไหนคุณก็คนไม่ได้กลัวนะแล้วก็เดี๋ยวข่าวสุดท้ายวันนี้พาไปดูผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์นะครับเวลามีไม่มากก็เลยเอามาแต่กรณีน้องเทนนิสเมื่อคืนนี้หลายคนคงจะได้ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่นะสวมหัวใจสิงจริงๆอ่ะเข้าใจคำว่าเตะไม่เลี้ยงยังคะและที่ต้องนับถือหัวใจอีกคนนึงคือโค้ชเชค่ะโค้ชเชของเรานี่แหละทำลูกสาวตรูไม่หรอกคือเทนนิสก็บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่สูตรต่อ23มันหนูใจแป้วเลยนะรอบชิงเนี่ยเกมแรกเราได้เกมที่2จีนได้ตัดสินกันในยกสุดท้ายถูกค่ะแล้วกลายเป็นว่าตอนแรกเราตามหลังอยู่0-6ใช่แล้วอยู่ๆเนี่ยแต้มฝั่งจีนก็ขึ้นรัวๆกลายเป็น0-23ใช่ค่ะน้องเทนนิสบอกถอดใจแล้วนะใช่ค่ะแต่โค้ชเชเห็นว่าผิดปกติประท้วงแล้วก็มีคนไทยอีกท่านนึงที่มีตำแหน่งในสหพันธ์เทควันโดโลกอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปประท้วงด้วยก็คือคุณพิมลศรีวิกรใช่ใช่ท่านสนับสนุนเทควันโดมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนแรกจะลดจาก0-23เหลือแค่0-11ใช่ค่ะโค้ชเชไม่ยอมประท้วงจนเหลือ0-6เหมือนเดิมค่ะเหลือเวลาแข่ง70วินาที0-6เนี่ยโค้ชจีนก็ขอประท้วงด้วยนะใช่ว่าจะขอไปใช่ไม่เป็นผลโอ้โหคุณผู้ชมคือฝ่ายเทคนิคมาจะถ้าเห็นหน้าเทนนิสจะรู้เลยว่าถ้าฉันกลับมาได้อีกรอบนะแกตายแน่แต่70วินาทีเตะเข้าหัวนักกีฬาจีนไป2ครั้งอ๋อโน่4ครั้งค่ะครั้งละ3แต้มแล้วก็ใช้แท็กติกคือออกอยู่วงนอกเตะแล้วหนีเตะแล้วหนีอยู่วงนอกถึงจะโดนเตือนว่าออกนอกเขตการแข่งขันก็โดนตัดคะแนนไปก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเราก็ชนะร้องไห้เลยไอ้นั่นก็ร้องไอ้น้องคนนั้นก็ร้องไอ้น้องจีนนั่นก็ร้องเดี๋ยวพาไปดูบีบหัวใจจริงๆครับแต่ก่อนอื่นไปไล่เรียงประเด็นเรื่องของการบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแต่ว่ารายงานข่าวออกมาช่วง8นาฬิกานะครับว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะนำกำลังไม่ได้ไปแค่ตำรวจสอทปกติเอาคอมมานโดไปครบมือเลยนะครับนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบ้านพักของพลตรีสุรเชษฐ์ถักพานรองผบตร อยู่ภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60เนี่ยคือซื้อเป็น2คูหาติดกันอยู่2จุดนะแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยนับรวมกัน5หลังภายในนี้หลังจากพบเส้นทางการเงินของเว็บไซต์การพนันไปพัวพันกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ทีมคอมมานโดของตำรวจไซเบอร์บุกเข้าไปเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มาด้วยชุดนอนเลยงงๆไม่รู้อะไรเกิดขึ้นและที่ไม่เข้าใจก็คือสื่อบางสำนักจะไปวิเคราะห์ชุดนอนบิ๊กโจ๊กทำไมคุณเห็นแฮชแท็กป่ะคะชุดนอนไม่ได้นอนเขาติดแฮชแท็กนั้นจริงๆตอนแรกอะดิฉันยังบอกคุณก็ว่าเฮ้ยท่านไม่ออกกำลังกายมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งชุดนอนใส่บ็อกเซอร์ใส่รองเท้าเดินลงมาอย่างนั้นเลยเนี่ยแล้วก็ทางตำรวจชุดที่ไปตอนแรกเนี่ยคือระดับผู้บังคับบัญชายังไปไม่ถึงก็เอาหมายค้นไปค้นให้ดูบิ๊กโจ๊กก็พยายามจะถามว่ามาตรวจค้นเรื่องอะไรต้องการหลักฐานในคดีอะไรอย่างใดหรือเหมือนกับคำตอบเนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอก็เลยไม่ยอมให้เข้าไปค้นผมไม่ให้ค้นผมไม่ให้เข้าอย่างนี้เลยจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องมีทางด้านของพลตรีโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับมาชี้แจงบิ๊กโจ๊กถึงจะยอมว่าโอเคมีระดับผู้บังคับบัญชามาแล้วแล้วก็ตามข่าวก็คือได้ยินว่ามีทนายความของฝั่งบิ๊กโจ๊กมาด้วยก็เลยนำเข้าตรวจค้นที่บ้านพักนะครับในบ้านพักของบิ๊กโจ๊กทั้งบางสำนักบอก4หลังบางสำนักบอก5หลังในซอยวิภาวดี60เนี่ยไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายนะเพียงแต่ว่าสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายว่ากันว่าก็เป็นหนึ่งในลูกน้องบิ๊กโจ๊กนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งจะไปจ่ายค่าอะไรกลับมาพอดีแล้วก็โดนรวบไปไม่มีใครโทรบอกค่ะเพราะอย่าเพิ่งเข้ามาบิ๊กโจ๊กยังไม่รู้เลยนี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วตอนที่พลตำรวจโทวรวัฒน์มาคือไปเช้าจริงยังไม่ตื่นเลยแล้วปฏิบัติการเมื่อวานนี้พอเป็นข่าวที่จุดนี้ก่อนเนี่ยก็เลยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อวานนี้เป็นการปูพรมตรวจค้นทั้งหมด30จุดในพื้นที่6จังหวัดเป้าหมายนะครับที่มีความเกี่ยวโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์
มีทั้งพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็สระบุรีช่วงเช้าเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนจากนั้นช่วงค่ำๆถึงมีการยืนยันว่าจับกลุ่มได้ทั้งหมด17คนนะคือตำรวจที่ถูกออกหมายจับ8คนเนี่ยถูกจับกลุ่มทั้งหมดนะครับก็มีระดับสูงสุดเนี่ยยศพลตำรวจตรีรองลงมาเป็นพันตำรวจเอกแล้วก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็ชุดพนักงานสอบสวนที่ทำงานอยู่กับทางบิ๊กโจ๊กนี่แหละนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนแรกที่ไม่ให้ตรวจค้นเนี่ยเพราะเห็นว่าตนเนี่ยมีตำแหน่งเป็นถึงรองผบ.ตร.หรอแล้วคนไม่ได้เหรอคะแล้วก็พูดทำนองว่าไปโกหกศาลไม่บอกศาลว่าเป็นบ้านของรองผบ.ตร.ให้ข้อมูลไม่เพียงพอศาลก็เลยอนุมัติหมายค้นไอ้ตรงนั้นที่ฉันไม่ค่อยสบายใจนะคุณก็แล้วก็ที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยคือตำรวจที่นำไปเนี่ยไม่ได้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็เลยไม่ยอมให้เข้าไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาชี้แจงกับตนเองตนก็ให้ตรวจค้นได้ตามปกติแล้วก็นำตรวจค้นนะส่วนกรณีที่ลูกน้องของตนเนี่ยอาจจะมีการไปพัวพันหรือไม่อย่างใดกับเว็บไซต์การพนันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปอธิบายต่อศาลเองถ้ามีความผิดตนก็ไม่ละเว้นไว้อยู่แล้วแต่ตนมั่นใจในตัวลูกน้องเพราะทำงานด้วยกันมานานหากกระทำผิดก็น่าจะทำนานแล้วเพราะมีคนไปสืบมาว่าเว็บของมินนี่เนี่ยเปิดให้บริการมา 3-4 ปีแล้วครับตั้งแต่ปี63นะอย่างไรก็ตามบิ๊กโจ๊กใช้คำว่าหากมีความผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายและการเข้าค้นวันนี้ก็แสดงว่าไม่ว่าเป็นใครก็สามารถตรวจค้นได้นะเพื่อความโปร่งใสส่วนจะเป็นการสกัดกั้นในเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.หรือไม่นั้นเจ้าตัวบอกว่าตอนแรกเนี่ยใช้คำว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะตนไม่ใช่แคนดิเดตไม่คิดว่าจะเป็นการสกัดกั้นตนและที่เจ้าหน้าที่สอทมาก็เพราะทำตามหน้าที่แต่เดี๋ยวตอนบ่ายบิ๊กโจ๊กจะให้สัมภาษณ์อีกแบบนึงบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นการดิสเครดิตอย่างชัดเจนด้วยค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะอีกหนึ่งปฏิบัติการก็คือมีการออกหมายจับตำรวจทั้ง8นายที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะคะตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าจับกลุ่มได้2คนก่อนนะที่เหลือเนี่ยก็คือนำตัวมาจากต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าอยู่ทั้งฉะเชิงเทราเอ่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยจันทบุรีเอ่ยเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยเขาไปสอบกันที่กองบัญชาการนครบาล5ตรงสาทรคุณโก้แล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเอานำตัวนั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยนะคะแต่บางส่วนก็คือขึ้นรถไปเลยค่ะแล้วก็ไปสอบที่นั่นซึ่งทั้ง8นายเนี่ยมีที่ยศพันตำรวจตรีก็คือพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์ค่ะคุณโก้คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นถ้าตามตำแหน่งท่านเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจค่ะเป็นคนทำคดีแอมไซยาไนด์แล้วก็ทำคดีของสารวัตรแบงค์ด้วยเมื่อวานนี้แหละที่ผู้สื่อข่าวเจอแล้วก็ถามไม่ตอบเงียบนอกจากนี้ค่ะมีใครอีกมีพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยค่ะคนนี้เป็นผู้บังคับการตม.ที่จันทบุรีแล้วก็เป็นน้องชายของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนของภาค4คนนี้ละค่ะภาคภูมิพิษสมัยมาร์คชื่อนี้ให้ดีครับช่องดิจิตอลช่องหนึ่งเพิ่งจะทำสกู๊ปว่าตำรวจหน้าหยกเผอิญว่าหน้าตาดีคือหล่อนั่นแหละแล้วก็ทำคดีดังๆเช่นคดีเปรี้ยวหันศพคนที่3เสื้อดำใช่คดีแอมไซยาไนด์แล้วก็มาคดีสารวัตรแบงค์ที่ดังแล้วก็สื่อไปทำข่าวเพราะเป็นคดีสารวัตรแบงค์คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันน่ากลัวตรงนี้คุณก็ว่าสื่อนั้นเนี่ยทำเพราะเห็นผลงานจริงๆหรือเพราะสนิทกันแล้วจะช่วยดันเพราะก็ต้องยอมรับว่าถ้าได้มีตัวตนหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อนะก็จะได้รับการอวยยศใช้คำนี้ได้เลยนะคุณโกแล้วก็คนนี้แหละค่ะที่ไปมีภาพปรากฏกับมินนี่เป็นภาพลักษณะลึกซึ้งด้วยผมใช้คำว่าเดาไม่ผิดหรอกว่าเหตุผลอีกอันนึงนั่นอ่ะอ๋อเดาไม่ผิดหรอกแล้วก็ช่องนั้นด้วยล่ะช่องที่แบบเป็นดราม่าบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมถ้าบอกอีกนิดเดียวคือฉันจะบอกชื่อแล้วนะนั่นแหละก็เป็นน้องชายใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของพันตำรวจโทคริสปรียเกตค่ะเป็นรองผู้กำกับสพของสำรงเหนือพันตำรวจเอกอาริศคูประสิทธิ์รัฐผู้การตม.ที่ฉะเชิงเทราคนนี้แหละที่ถูกนำตัวมาเมื่อวานนี้ด้วยหน้าตาค่อนข้างเครียดปฏิเสธค่ะบอกไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องมีพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทอนนะคะแล้วก็มี10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหมัดแววแล้วก็10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงคือ3ท่านหลักเนี่ยว่ากันว่าก็คือเป็นพลขับ
นะคะก็ล่าสุดเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดแต่บางฝ่ายก็บอกว่ามามอบตัวบางฝ่ายก็บอกว่าถูกรวบทั้งหมดนะคะคือมันเป็นยุทธการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าที่ต้องออกหมายจับทั้ง8นายเพราะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งพนันออนไลน์ที่ประเทศลาวค่ะเป็นเครือข่ายใช้บัญชีผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลายบัญชีแล้วว่ากันว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายใหญ่เนี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วไปเชื่อมโยงในการจ่ายเงินเข้าบัญชีตำรวจโดยตรงหลายครั้งมีข้าราชการเกี่ยวข้องจำนวนมากด้วยนะคะเป็นองค์กรใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะพอดีว่าเส้นทางการเงินที่เชื่อมไปถึงเนี่ยศาลเชื่อว่าทั้ง8นายเกี่ยวข้องจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับทั้ง8นายแล้วก็มีพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาของปฏิบัติการตอนเช้านะครับคาบเกี่ยวกับภารกิจท่านรัฐมนตรีที่ไปเมื่อวานไปที่ท่าอากาศยานนะไปรับนักเที่ยวจีนก็อย่างที่ทราบว่าเราฟรีวีซ่าฟรีนักเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยก็เลยทำให้ช่วงที่เขาหยุดยาว10กว่าวันเนี่ยมีไฟล์บินออกจากเมืองจีนมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยนะเมื่อวานนี้ตอน 9:30 เนี่ยนักข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินด้วยเจ้าตัวบอกได้รับรายงานแล้วจากรายงานเนี่ยยังไม่มีการขยายผลโดยพลตรีเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่แต่เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการเพราะเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าเบื้องต้นนายกสั่งการอย่างไรหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้สั่งการเพราะยังไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ได้มีดำริไว้กับที่ปรึกษาไว้ว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการที่บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมอยู่ด้วยเพราะปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ผูกพันหลายเรื่องต้องขอดูข้อมูลอีกทีและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายในการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วยหรือไม่นายกบอกว่าแน่นอนควบคู่กันไปกับการทำงานของมท.1 นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำคำเดิมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะถามว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.จะเคาะกัน27กันยายนนี้นะครับนายกยอมรับนะบอกไม่แน่ใจอาจจะต้องดูความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ตอนเช้าผมเพิ่มเติมตอนบ่ายๆภารกิจท่านนายกให้ฟังเลยแล้วกันเข้าไปที่ทำเนียบก่อนแล้วอยู่ๆมีการเปลี่ยนรถหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะปกติถ้าไปนั่งรถเบนซ์กันกระสุนเนี่ยมันจะเป็นภารกิจตามภาษาวิทยุคือว.5เป็นภารกิจลับราชการลับเข้าไปที่บ้านพิษณุโลกไปหารือกันกับทางด้านของผบ.ตร.นะครับพลตรีดำรงศักดิ์กิตติประภัทรแล้วก็มีรายงานว่ามีคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกเข้าไปตรงนั้นด้วยตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวบอกมาบอกว่าไปที่บ้านพิษณุโลกจะไปคุยกันเรื่องของการประชุมกตร.วันที่27นี่แหละเพราะอย่างที่เล่าสู่กันฟังไปเมื่อต้นรายการว่ามีแคนดิเดตอยู่4คนแต่ตามการข่าวเนี่ยขับเคี่ยวกันอยู่2คนแค่นั้นคืออาวุโสลำดับ2กับอันดับ4ก็บิ๊กโจ้ก็รองต่อว่างั้นนะครับแต่สุดท้ายช่วงเย็นๆนายกกลับออกมาจากบ้านพิษณุโลกลดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็ตอบสั้นๆสื่อมวลชนถามว่าประชุมเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ใช่ไหมนายกบอกไม่ใช่ถามว่าเป็นเรื่องอะไรพอจะบอกได้หรือไม่นายกบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับพูดถึงนายกแล้วเอาให้จบไปเลยละกันส่วนเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยสรุปว่ามีคำยืนยันจากทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับพลตรวจโทอัชยนต์ไกรทองบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทางผบ.ตร.ได้เข้าพบคุณเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีนำเสนอข้อมูลการประชุมกตร.นายกบอกเป็นเรื่องความมั่นคงนะแต่โฆษกตำรวจบอกนั่นแหละคุยเรื่องกตร.นั่นแหละจะจัดประชุมกันวันที่27กันยายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงบ่ายมีวาระการประชุมกันหลายเรื่องรวมไปถึงการแต่งตั้งผบ.ตร.ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนักข่าวก็เลยมีการถามถึงเรื่องของกรณีการไปตรวจค้นบ้านของรองผบ.ตร.เนี่ยก็บอกว่านายกมีการสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นคนนอกทั้งหมดนะครับเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนรายละเอียดทางคดีเนี่ยจะให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงกันต่อไปครับคุณโก้คิดว่าเขาจะตั้งกรรมการสอบบิ๊กโจ๊กเรื่องอะไรคดีก็ไม่มีข้อหาก็ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีหรือเปล่าไม่รู้มาเลยตั้งกรรมการสอบไปยังไงจะเค้นยังไงรู้ว่าไม่รู้หรือไงว่าลูกน้องเป็นยังไงใช่ป่ะควรต้องถามแบบนี้ป่ะได้ไหมต้องถามแบบนี้แหละคุณโก้เพราะว่าตัวบิ๊กอาจถ้ามีคดีอันนี้ว่ากันไปอย่างแต่เส้นทางการเงินไม่ถึงสักเส้นเลยนะแล้วรู้ไหมอ่ะลูกน้องถ้าคุณโก้มีลูกน้องลูกคุณโก้จะรู้ไหม
คุณก็คือตั้งแต่ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านบิ๊กโจ๊กผมก็เชื่ออะไรตำรวจไม่ค่อยได้หรอกแบ๊วใส่กันเขาเรียกแบ๊วใส่กันไอ้นั่นก็แบบเอ้ยถ้ารู้เป็นบ้านเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยจะไม่รู้จริงหรอไม่รู้อะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยถ้าแบบคุณโก้อะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอะคุณโก้จะโทรไปเคลียร์มั้ยโทรไปเคลียร์ปะคำว่าโทรไปเคลียร์หมายถึงว่าเฮ้ยมีอะไรไหมพี่ไม่คุยกับผมอะทำไมพี่เล่นใหญ่ขนาดเนี้ยพี่กะเอาผมให้ตายเสือเขาไม่เคลียร์กันอะอ๋อนั่นเสือเหรอไม่รู้นั่นเสือเหรออะถูกไหมถ้าเป็นคุณก็คุณก็จะโทรไปเคลียร์คือเสือข่าวบนคนใช้คำว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มันก็ต้องไล่อีกตัวหนึ่งออกไปให้พ้นไม่ใช่เสือแล้วอย่างเงี้ยถามว่าจะโทรไปเคลียร์ไหมคะโทรไปคุยไหมไม่รู้นักเลงจริงคิดไม่รู้ไม่กล้าคิดแทนเป็นดิฉันจะโทรไปถามนะว่าพี่กะเอาให้ตายเลยใช่ไหมคำว่าตายหมายถึงตายทางหน้าที่การงานอ่ะคุณโก้มีประวัติไหมอย่างนี้เรียกมีคือด่างพร้อยเลยนะคอมมานโดไปขนาดเนี้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แกเดินสายมูขนาดนั้นแกยังแบบ แกยังกลับมาได้เลยอ่ะ เช่นเดียวกันนี่ไงแกให้สัมภาษณ์หลังจากที่แบบแต่งตัวเต็มยศเรียบร้อยแล้วเพราะบอกว่า หนึ่งนะยังไม่โดนแจ้งข้อหาใดๆสองยังคงปฏิบัติหน้าที่รองผบ.ตร.เหมือนเดิมและที่สำคัญฟันธงเลยว่าไอ้ปฏิบัติการตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการ discreditจะทางการเมืองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่มีข้อพิรุธเยอะแยะมากมายแล้วก็เตรียมจะฟ้องกลับด้วยนะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในแถลงข่าวเลยค่ะที่สโมสรตำรวจพูดเยอะมากคุณผู้ชมตอนแรกดิฉันฟังเมื่อวานนึกว่าเขาเปิดเทปซ้ำไม่พูดแบบค่อนข้างบกวนเยอะคุณโก้รู้ว่าโกรธมากข้างในอะค่ะบอกว่าการที่มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและคอมมานโดเนี่ยบุกไปที่บ้านของตนเนี่ยค่ะมันเป็นการจงใจทำให้เสียชื่อเสียงเพราะว่าเป็นการขอหมายศาลเข้าค้นโดยไม่สุจริตไม่โปร่งใสไม่บอกศาลด้วยว่าเป็นบ้านใครบอกแค่เพียงว่าค้นบ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรตนให้ค้นซึ่งก็ไม่เจออะไรการเข้าค้นบ้านในตำรวจใหญ่ต้องมีพยานหลักฐานเช่นเส้นทางการเงินแต่นี่ไม่มีคำว่าไม่มีหมายถึงไม่มีมาถึงตนแต่ไม่ได้ตอบแทนลูกน้องนะ บอกแค่ว่าไม่มีมาถึงตนลูกน้องที่ถูกหมายจับถ้าไปดูเส้นทางเกี่ยวกับพนันออนไลน์จริงหรือเปล่าถ้าผิดจริงก็จับไปตนไปจับตำรวจทั่วประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดก็ต้องรับสภาพทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันลูกน้องตนก็ต้องไปอธิบายถ้าโดนก็ต้องโดนลูกน้องคนไหนผิดก็ไม่ปกป้องแต่ขอเรียนว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องการเมืองภายในของตำรวจค่ะนักข่าวก็เลยคือฟังแล้วคงตะหงิดเหมือนกันแล้วก็เลยถามบิ๊กโจ๊กไงว่าอย่างนี้ถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านของรองผบ.ตร.เนี่ยไม่ออกหมายจับหรอคะหรือยังไงคือท่านก็อธิบายอย่างนี้ถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านของรองผบ.ตร.เนี่ยพยานหลักฐานแค่นี้ค้นได้หรอตั้งทีมกฎหมายมาดูแล้วนะถ้าผิดก็ต้องดำเนินการเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองคือคงจะลืมที่พูดไปก็เลยบอกแค่ว่าหมายถึงที่บอกว่าถ้าศาลรู้เป็นบ้านรองผบ.ตร.แล้วหลักฐานไปไม่ถึงคำว่าหลักฐานไปไม่ถึงคือไม่ได้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงและยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเนี่ยศาลท่านน่าจะไม่อนุมัติหมายจับหรือไม่หมายค้นขออภัยไม่อนุมัติหมายค้นหรือไม่นะคะบิ๊กโจ๊กบอกตรงนี้แหละจะตั้งทนายมาแล้วจะฟ้องกลับด้วยเพราะถูกดำเนินคดีโดยไม่ชอบเขาจะฟ้องกลับคดีอาญานะคะแต่ไม่ใช่การเอาคืน จ้ะทำคดีมาเยอะเส้นทางการเงินเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะกำลังมีการออกหมายจับตำรวจอีกหลายนายเข้าคนอีกหลายส่วนมันก็เป็นธรรมชาติแหละที่ต้องรับแรงกดดันแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำการที่ตนไปเกี่ยวพันกับคนหลายคนอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของคนหลายส่วนอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงลูกน้องที่ถูกจับก็ต้องดูแลเขาอะแต่ในส่วนความผิดของลูกน้องก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าผ่านก็จบบิ๊กโจ๊กบอกเชื่อว่านี่เป็นการเมืองภายในตร.จะเกี่ยวข้องกับการตั้งผบ.ตร.คนใหม่หรือไม่สื่อไปคิดเอาก็แล้วกันเรื่องมันเงียบมาตั้งนานทำไมมาทำตอนนี้จริงเรื่องของช่วงเวลาเนาะคุณก็ผมได้ยินมานะออว่าถ้าไม่มีเรื่องกำนันนกเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้อ๋อเหรอมีหน้าล่ะเล่นงานไอ้ตอนกำนันนกที่ดูมีหน้าเล่นงานอีกฝั่งนึงคือแบบไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่ามีสื่อใหญ่วิเคราะห์เมื่อวานนี้จะเล่นหมดเลยตำรวจทุกนายเลยด้วยแม้กระทั่งตำรวจที่เสียชีวิตด้วยก็เล่นใหญ่อะนั่นแหละเล่นใหญ่เจอเล่นใหญ่กลับเอาจริงๆกรณีมีคลิปที่ไปร้องเพลงจะไปรู้ได้ยังไงวันนั้นน่ะลูกน้องจัดงานตนก็ต้องไปเป็นเจ้าภาพให้เขาใครจะขึ้นมาร้องเพลงจะเข้าจะออกไม่รู้หรอกลูกน้องจะพาใครมาบ้าง
ตนเป็นคนเปิดใครเข้ามาหาก็มาได้หมดล่ะส่วนลูกน้องจะไปสนิทกับเขาตอนไหนไปผูกพันกับเขาตอนไหนตอบไม่ได้หรอกแล้วไม่รู้หรอว่าลูกน้องไปทำอะไรมาบ้างถ้าลูกน้องไม่ดีก็ต้องดำเนินคดีครับนอกจากนี้ยังพูดอีกผมเพิ่มเรื่องงานเลี้ยงให้คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกน้องหลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพคุณพ่อเพราะฉะนั้นลูกน้องจะพาใครมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักไปซะทุกคนหรอกคือแกก็ผ่อนคลายว่างั้นเหรอเป็นคุณโก้จะถามทำไมชอบข้างคุณโก้ไม่รู้จักกันแล้วไปร้องเพลงด้วยกันได้มีสนุกในงานนะแบบนายครับเดี๋ยวร้องเพลงน้องเขาร้องเพลงพ่อครับเลยมีมีอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะมีแต่ลูกน้องอ่ะใช้ชีวิตอู้ฟู่หรือเปล่าอ่ะมีเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่เยอะอ่ะจะไม่ถามหรอคุณโก้ก็เรื่องของลูกน้องหรอไม่อยากรู้เลยไหมเป็นเจ้านายที่ดีไงไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องถาม อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องเห็นครับบิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะคะว่ายังไม่เห็นคำสั่งนะแล้วเดี๋ยวจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามปกติไปประชุมตามปกติด้วยนะคะตอนแรกบอกว่ายังไม่เห็นหมายจับลูกน้องทั้ง8คนแต่วันนี้น่าจะเห็นครบแล้วนะคะแล้วตัวท่านเองก็ยังไม่มีข้อกล่าวหาด้วยก็เลยยังไม่ต้องชี้แจงหรือสู้คดีแต่ตั้งประเด็นเพราะเรื่องการค้นบ้านของผมเนี่ยมันเป็นความผิดปกติแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะคือการขอหมายค้นแค่บ้านเลขที่แล้วขอเข้าไปตรวจค้นเนี่ยหากถามใครรู้ว่าเป็นบ้านใครก็ต้องมองว่าเป็นการเตรียมการมาเชื่อว่าไม่มีอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นเรื่องการเมืองภายในตำรวจแห่งชาติตอนนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจที่เขาไปขอหมายค้นด้วยนะคือเขาใช้วิธีเชื่อมโยงว่ามันมีชื่อของลูกน้องที่ไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนที่ไปอยู่อาศัยที่บ้านนี้เป็นคนจ่ายค่าไฟของบ้านนี้อะไรแบบนั้นแหละเขาก็เลยเอาส่วนนั้นเนี่ยไปขอหมายค้นก็มันไม่ได้มีชื่อท่านเป็นเจ้าของบ้านขนาดนั้นนี่แค่คนรู้กันว่าท่านเป็นเจ้าของตัวจริงใช่ไหมหรือยังไงแล้วทะเบียนเป็นของใครอะคะคุณก็ไม่แน่ใจว่าก็คือเป็นของลูกน้องหรือเปล่าของไม่รู้ตอนนี้กำลังใจยังดีขอทำงานตามปกติก่อนคดีที่ค้างคาต้องสั่งให้หมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกผมรับผิดชอบนั่นก็ว่ากันไปตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาลูกน้องผมก็คือหมายถึงว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็มีผู้ออกหมายจับเนี่ยกว่า10คนทั้งตำรวจพลเรือนแต่ไม่ทราบว่าพลเรือนเป็นใครบ้างปิกโจมองว่าเรื่องนี้เป็นการชกใต้เข็มขัดเป็นการดิสเครดิตตนอย่างชัดเจนมีหลายคดีที่งวดเข้ามาแล้วคดีอะไรอะคุณโก้คดีพนันออนไลน์เหรอคะกำนันนกได้ไหมไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วนี่ก็ยังดูในส่วนของหัวประมูลแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้แล้วผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของคดีหัวกับคดีฆาตกรรมที่หายไปเลยคือคดีสวยเออค่ะขอโทษขอไปอย่างนี้หรือเปล่าคะฝั่งนึงเล่นงานเรื่องสวยอีกฝั่งนึงก็เลยเล่นงานเรื่องพนันออนไลน์ไม่รู้อย่างนี้ป่ะคะคุณโก้เนี่ยไม่คนขี้สงสัยดิฉันก็ตั้งประเด็นตั้งอะไรของดิฉันไปเรื่อยนะคะไม่หวั่นใจส่วนจะเกี่ยวกับชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ไหมตอนเบอร์2ไม่ได้คิดไปล้ำเส้นใครอยู่แล้วแล้วตามพรบ.ตำรวจเขาก็ยึดหลักอาวุโสตนยังสนุกกับงานที่ผ่านมาไม่เคยคุยหรือไปแข่งขันกับใครเพราะเวลายังเหลืออีกเยอะตื่นเช้ามาก็ทำงานก็พอใจแล้วใครจะเป็นผบ.ตร.เป็นเรื่องของนายกและการแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาค่ะตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนตนมีหน้าที่ทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดฝากถึงประชาชนด้วยว่าไม่ต้องห่วงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะตรวจสอบเมื่อเขาอยากตรวจสอบก็ให้เขาตรวจสอบไปเพราะตนโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดนส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่มีใบสั่งอ้าวพูดนี้เลยเหรอก็เขาพูดมาแล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วอ่านมาเราจะโดนไหมก็เขาไม่ได้พูดถึงว่าใครสั่งไงอ๋ออ๋อโอเคแต่ท่านรู้แมวเก้าชีวิตเพราะว่าตอนปี61อะไปทำคดีเยอะมากอันเนื่องมาจากว่าบิ๊กป้อมโปรดปรานส่วนใหญ่ไปดูคือคดีกู้เงินนอกระบบทั้งนั้นเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปตามคือไปตามก่อนตามก่อนว่าใครเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบปรามเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไปทวงคืนที่ดินน่ะจากพวกเจ้าหนี้นอกระบบอ่ะกลับคืนมาให้บิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมไปมอบโฉนดได้โอ้ยไปขึ้นมอมากแต่พอหลังจากนั้นค่ะไปมีประเด็นกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไอ้คลิปโทรศัพท์ที่หลุดออกมากันดักฟังอ่ะเจ๋งไหมล่ะตำรวจเขาเล่นเงินแบบนั้นเลยโดนย้ายจ้ะไปช่วยราชการสุดท้ายเนี่ยย้ายแบบขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยครับโอนจากตำรวจไปเป็นข้าราชการพลเรือนนะถูกต้องแล้วท้ายที่สุดก็ไปอยู่ที่
ทำเนียบทำเนียบรัฐบาลเป็นข้าราชการแล้วก็แทบไม่ได้เข้าพลเรือนเฮ้ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นข้ามห้วยกลับมาทำงานตำรวจเหมือนเดิมแล้วขึ้นตำแหน่งรองผอ.ตร.คนก็ดูว่าเอาละถ้ามาขนาดนี้ได้ five track มาขนาดนี้ได้เนี่ยตำแหน่งผอ.ตร.ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมอายุราชการเหลือ7ปีนะถูกค่ะเตรียมทหาร31ในขณะที่ผบตร.ผบทบ.ผบเหล่าทัพอื่นๆเนี่ยเขารุ่นกันแบบ24 23อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้โหโตไวเออข้ามห้วยไวเขาถึงบอกเวลาตกมันตกแรงไงคุณก็ถึงบอกว่าครั้งนี้ต้องเล่นกันตายอ่ะไม่งั้นโอ้โหถ้าไม่ตายนี่อีกยาวเทียบตลกไม่ได้เพราะว่าตลกเขาเล่นกันไม่ถึงตายไงคุณก็ตอนนี้เขาเอาตายเลยอ่ะไปดูคลิปดีกว่าแก้เครียดร้องเพลงร้องเพลงเป็นคลิปที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียนะครับแพร่หลายมากๆใน TikTok เป็นภาพของมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่ถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้นะร้องเพลงอยู่ในงานเลี้ยงแล้วก็คนข้างๆไม่ใช่ใครอื่นนั่นแหละครับรองผบ.ตร.ก็ร่วมร้องเพลงอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งก็อย่างที่เจ้าตัวชี้แจงบอกไม่รู้จักกันค่ะคือลูกน้องพาใครมาเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกก็สนุกสนานในงานเลี้ยงกันไปอันนี้คือร้องเพลงมหาลัยบัวชนไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปมาแต่เป็นคลิปที่2เพราะคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นคนถ่ายเองเพราะลักษณะถ่ายเหมือนเซลฟี่พี่หมองมีไหมอันนั้นเนี่ยเขาจะใส่เพลงฝากเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ว่าบิ๊กโจ๊กร้องเพลงฝากเลี้ยงนะคะแต่เห็นภาพมันจะเป็นภาพไกลๆไงก็เนี่ยก็น่าจะร้องกับน้องเขานั่นแหละแต่ที่เห็นชัดก็คือเนี่ยเป็นคลิปนี้โอ้โหแล้วก็ใส่แคปชั่นเรียบร้อยว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันนะว่าไปแล้วก็จะมีอีกภาพหนึ่งไม่ต้องเอาขึ้นมานะครับก็เป็นภาพของมินนี่นี่แหละไม่เอาขึ้นหรอจะเอาขึ้นแล้วแต่ถ่ายรูปสนิทชิดเชื้อกันมากๆกับลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กที่ก็ถูกจับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วคือเราไม่ว่านะจากความสัมพันธ์เป็นยังไงรู้ป่ะคุณโก้จากความสัมพันธ์แบบสมัยเนี้ยที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็งงมากเชิงซ้อนเชิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมอันนั้นก็เรื่องส่วนตัวถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอันนี้ต้องให้เครดิตเพจออยสีและผองเผือกเขาแคปเก็บเอาไว้หมดเลยนะคะเขาใส่เพลงไอ้นี่เอาไว้นั่นไงมินนี่อยู่นู่นเห็นป่ะน่าจะคนละเพลงกับเมื่อกี้นะคนละเพลงอันนี้คือเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยใส่เพลงฝากเลี้ยงแต่ไม่ได้ร้องจริงแต่อันนี้ร้องจริงร้องจนแบบเพลงอะไรวะฟังไม่ออกจริงในเนื้อข่าวบอกว่าเป็นเพลงมหาลัยบัวชนกับเด็กบ้านบ้านผมก็ไม่รู้จักเพลงอะไรนะไม่รู้จักเด็กบ้านบ้านไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักนั่นแหละแล้วภาพนิ่งจะเอาขึ้นมาให้ดูไหมแล้วแต่ทีมงานแล้วแต่วิจารณญาณพี่หมงเอาขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดกันไปหมดแล้วคุณโก้ในเน็ตไปไกลกว่าเราอีกแล้วก็ที่อยากเห็นคืออะไรรู้ไหมคะรูปในมือถือใจร้ายเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นแฟนกันปกติเราจะไม่เอาคลิปนี้มาเราจะไม่เอาภาพมาเลยคุณผู้ชมแต่มันมีประเด็นเพราะมีหน้าตาสะสวยอายุ22เองคุณโก้มินนี่คนนี้ว่ากันว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ด้วยค่ะคเหตุการณ์เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่โน่นกลับไปตอนนั้นมีข่าวว่าตำรวจเนี่ยบุกไปรวบตัวบอสตานค่ะอดีตประธานทีมฟุตบอลลำพูนบอริเออร์ก็คือนายพงศิริฐานราชวงศ์ศึกนั่นเองนะคะบอสตานเนี่ยถูกจับกุมเมื่อ20มิถุนายน66ที่บ้านพ่อตาที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะเนี่ยยังอยู่ในชุดนี้อยู่เลยคืออุตส่าห์ไปหลบบ้านพ่อตาตำรวจตามไปค้นได้เลยนะคะว่ากันว่าบอสตานเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินที่ได้มาเอาไปฟอกโดยการซื้อทีมสโมสรฟุตบอลค่ะแล้วก็ทำธุรกิจบังหน้าหลายอย่างเลยมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทอันนี้คือไปจับได้เมื่อ20มิถุนายน66ค่ะหลังจากนั้นมีการไปขยายผลค่ะจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ทางภาคเหนือของบอสตานคือจะต้องมีกิ่งก้านสาขาน่ะเขาก็ไปดูที่ภาคเหนือไปค้นเพิ่มที่จังหวัดเลยและกทม.รวม4จุดอีกวันที่30กรกฎาคม66ครั้งนั้นไปจับกุมผู้ต้องหาได้3รายค่ะหนึ่งในนั้นคือนางสาวสุชานันหรือทนายนันหรือมินนี่ไปจับที่บ้านเลยมินนี่ฉายาคือเจ้าแม่เว็บพนันค่ะนอกจากมินนี่แล้วเนี่ยยังมีอรณีมีณัฐวัฒน์แล้วไปยึดของกลางที่บ้านมินนี่เนี่ยเป็นสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆร้อยรายการนะคะบัตรอิเล็กทรอนิกส์กว่า55ใบโทรศัพท์มือถือ30เครื่องเงินสด 920,000 บาทคอมพิวเตอร์iPad
แล้วก็เครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปพบเงินหมุนเวียนกว่า100 ล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็ไปดูหลังจากจับมินนี่ไปแล้วไปดูเงินในบัญชีว่าส่งไปให้ใครบ้างให้บัญชีมาที่ไหนบ้างหรือให้ใครบ้างหนึ่งในนั้นตามรายงานนะคะไปอยู่ที่บัญชีของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนภาค4ค่ะที่ว่ากันว่าน่าจะไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะว่ามีการถ่ายรูปกันแบบแนบชิดก็อย่างที่บอกไปถ่ายรูปกันแบบแนบชิดไม่เป็นไรแต่ว่าเขาไปดูเส้นทางทางการเงินว่ากันว่าเงินที่โอนจากบัญชีมินนี่เข้าไปให้ตำรวจทั้ง8นายที่โดนตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยจำนวนเงินประมาณ260 ล้านบาทแล้วไปจับนะคุณโก้ด้วยความเงียบด้วยความที่แบบมินนี่ก็มินนี่ใครก็ไม่รู้ว่าคุณโก้ครับไม่เคยเข้าคุกเลยค่ะอยู่ข้างนอกตลอดครับ260 ล้านนี่น่าจะผ่านบัญชีมานะแต่ว่าจะไปถึงตำรวจเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ยืนยันเขาไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมคะได้ใช่ป่ะอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามผบ.ตร.นะพลตรีดำรงศักดิ์กิติประภัทรซึ่งอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะถ้าลอยตัวไปเรียบร้อยแล้วล่ะท่านคงแบบนับถอยหลังเมื่อไหร่จะ30จริงๆจะ30กันยาทีนักข่าวไปถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีปฏิบัติการลักษณะแบบนี้ผบ.ตร.บอกตอนทราบเบื้องต้นเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวรอนโยบายจากนายกอีกครั้งนะผู้สื่อข่าวถามว่าในตำรวจ8 นายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่ผบ.ตร.บอกเหมือนเดิมต้องรอดูพนักงานสอบสวนก่อนว่าเขารายงานอย่างไรถามว่าเรื่องนี้จะกระทบภาพลักษณ์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการอย่างไรผบ.ตร.บอกว่าเรื่องนี้นายกให้ความสำคัญตามที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสืบเนื่องจากการขยายผลจากชุดจับกุมของตำรวจ PCT อาชญากรรมไซเบอร์นะครับเมื่อ2 เดือนที่แล้วจนมีการอนุมัติศาลออกหมายตรวจค้นแล้วก็หมายจับ23 รายเป็นตำรวจ8 หมายพลเรือน15 หมายวันนี้ก็เป็นการตรวจค้นตามหมายจับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ที่รู้เรื่องเป็นคนแถลงอีกครั้งถามว่าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวโยงเรื่องของเว็บพนันเนี่ยนักข่าวก็เก่งนะถามเลยว่ามันมีส่วนไปเกี่ยวพันกับสารวัตรซัวหรือว่าเมฆรามาหรือไม่ผบ.ตร.บอกยังไม่ได้ยินแต่ยอมรับว่าเกี่ยวกับมินนี่ถามว่าได้เห็นคลิปมินนี่ร้องเพลงกับบิ๊กโจ๊กแล้วหรือยังผบ.ตร.บอกยังไม่ได้ดูเมื่อเช้าประชุมกับนายกอยู่ถามย้ำว่าการที่บิ๊กโจ๊กไปร่วมงานเนี่ยมีความผิดไหมผบ.ตร.บอกยังต้องให้ความเป็นธรรมต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าปฏิบัติการมันเกิดขึ้นก่อนประชุมกตร.แค่1-2 วันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการสู้กันตำแหน่งผบ.ตร.ไหมบิ๊กเด่นบอกส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะถ้าบิ๊กเด่นคิดว่าไม่เกี่ยวพวกเราคิดว่าเกี่ยวค่ะแต่เป็นการทำงานจากการขยายผลเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กแต่เกี่ยวกับ8 คนอาจจะเป็นลูกน้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถามว่าไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจใช่ไหมผบ.ตร.บอกว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครเท่านั้นเองมันมีคดีตั้งต้นอยู่ก็ไปสอบสวนขยายผลถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการขัดแข้งขัดขากันไหมถึงเล่นกันแรงแบบนี้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างกรณีผู้กำกับเบิ้มมีการพูดด้วยนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเป็นฆาตกรรมตนก็ไปตรวจสอบด้วยตนเองดูพยานหลักฐานเองว่าไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายเบื้องต้นก็สรุปว่ายืนยันทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงใครถึงใครก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงสื่อเลยจี้ถามต่อสังคมมองว่าตำรวจระดับสูงขัดแย้งกันนะในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะอธิบายอย่างไรผบ.ตร.บอกก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่นั่นแหละข้อเท็จจริงวันนี้ก็คือไปตรวจค้นหลายจุดก็เดี๋ยวขอรอดูข้อสรุปก่อนส่วนเส้นทางการเงินเนี่ยมากแค่ไหนสูงแค่ไหนเดี๋ยวขอได้รับรายงานก่อนนะถามว่าการตรวจค้นเมื่อเช้าเนี่ยผบ.ตร.ทราบเรื่องไหมผบ.ตร.บอกว่าได้รับรายงานเมื่อเช้าและบ้านหลังนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบ้านใครเพียงแต่ว่าต้องการไปจับบุคคลตามหมายจับบ้านใครเป็นบ้านตนยังไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นบ้านใครผมไม่ผิดนะผบ.ตร.ยังไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านใครถามย้ำว่าทราบเรื่องเมื่อเช้าตอนที่มีการบุกตรวจค้นใช่ไหมผบ.ตร.บอกว่าเขารายงานมาเมื่อเช้าว่าจะมีการเข้าไปถามต่อมีคนใหญ่กว่าผบ.ตร.ไหมหากท่านเพิ่งทราบว่าตอนตรวจค้นเนี่ยเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กผบ.ตร.บอกว่าก็เป็นไปตามหน้างานนั่นแหละเขาก็มีหนังสือขอก็ต้องไปถามทางหัวหน้าชุดถามว่าคุยกับบิ๊กโจ๊กหรือยังบอกยังไม่ได้คุยถามว่าต้องเรียกมาพบไหมผบ.ตร.ไม่ตอบคำถามนี้นะครับถามว่าต้องย้ายบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการไหมผบ.ตร.บอกยังขอตรวจสอบให้ดีก่อนนะเพราะเกิดเรื่องแต่เช้าถามว่าหนักใจไหมบอกทุกคดีก็หนักใจทั้งนั้นโดนแต่ละเรื่อง
ถามย้ำต้องตรวจสอบเต็มที่ใช่ไหมบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับถามย้ำอีกทีนายกเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมผบ.ตร.บอกยังไม่ได้คุยกันท่านรีบกลับไปก่อนก็อันนี้คือคุยกันก่อนที่จะไปคุยกันที่บ้านพิษอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันไม่คุณก็เอาที่คุณก็บอกเมื่อสักครู่นี้คือในข่าวคนข่าวใช่ไหมคะมันเจือสมกันหลายคดีอ่ะมันเป็นการเอาคืนกันหลายคดีเราพูดแบบนี้ได้เลยนะคุณโก้และการเอาคืนกันเนี่ยมันส่งผลสะเทือนถึงตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่ไม่ต้องปฏิเสธทุกคนเห็นตรงกันคือถ้ายิ่งเล่นได้หนักให้ฝ่ายตรงข้ามมีแผลได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะหมดคู่ต่อสู้ไปอย่างกรณีเนี้ยเงินที่ว่าไปถึงเนี่ยคือผบ.ตร.ดูไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่อ่ะนะอาจจะด้วยข้อมูลยังไม่มากพอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในข่าวคนบอกว่าเส้นทางการเงินจากบัญชีมินนี่ไปเกี่ยวกับตำรวจช่วง2เดือนที่ผ่านมาเช่นอะไรกันค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลญาติพี่น้องของบิ๊กตำรวจคนดังที่คุณก็บอกว่าก็คือคนนั้นแหละล้วนเชื่อมโยงมาจากเส้นทางการเงินเส้นเดียวกันนะคะก็มีเงินจากมินนี่ผ่านบัญชีม้าไปที่ลูกน้องแล้วลูกน้องก็เอาเงินนี้มาใช้จ่ายจุนเจือดูแลครอบครัวให้ครอบครัวนายตำรวจคนดังอะเหรอคะแล้วนายตำรวจคนดังไม่มีเงินเหรอก็ลูกน้องมีน้ำใจไม่ได้อะยังให้ลูกน้องเป็นคนไปจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์เลยมันไม่กี่บาทไงเงินตำรวจก็จ่ายได้เอาลูกพี่จ่ายค่าข้าวให้อย่างเงี้ยหรอหรือยังไงย้อนกลับไปค่ะเป้รักผู้การกับสวย140ล้านบาทใช่ไหมคะมีตัวละครที่เกี่ยวข้องเป็นนายตำรวจ2นายค่ะ16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยเฉพาะกิจของชลบุรีเนี่ยไปตรวจคนบ้านผู้ต้องหาออนไลน์3จุดคลองสามวามีนบุรีกรุงเทพบางใหญ่นนทบุรี2หลังมีการจับกุมผู้ต้องหาส่วนหนึ่งในเป้เนี่ยเอาไปพบพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนี่ก็เงียบไปเลยเนอะหลังจากที่ส่งคำแก้ข้อกล่าวหาก็เงียบไปเลยเป้รักผู้การเท่าไหร่ไปให้ผู้การมาเท่านั้นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีการดำเนินคดีในตำรวจส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนั้นมีตำรวจไซเบอร์2คนที่โดนค่ะก็คือพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตาอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะอีกคนนึงคือพันตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่ค่ะ2นายนี้เป็นตำรวจไซเบอร์ถ้าจำกันได้ไปมอบตัวเองแล้วหน้าตายังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยยังคึกคืนอยู่เลยถูกต้องวันนั้นไปหาบิ๊กโจ๊กนี่แหละที่ไปหาตำรวจที่ดูคดีนี้นี่แหละที่สโมสรตำรวจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคิกคักเลยแต่พอหลังจากนั้นจ้าพลตำรวจเอกสุรเชษเข้ามาดูประเด็นต่างๆนะคะแล้วก็มันมีประเด็นตรงที่จังหวะนักข่าวเนี่ยเชื่อว่าจังหวะที่สำนักข่าวเชื่อว่าคุ้นเคยกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังเปิดแผลทุกวันนักเคลื่อนไหวอย่างอัจฉริยะค่ะก็เลยออกมากระตุกประเด็นนี้นะคะว่ามันมีการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างก็เลยนำตำรวจไปแจ้งความค่ะแต่คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นท้องที่ชลบุรีนะแต่มาแจ้งความกันปทุมธานีคูคดปทุมธานีเพราะว่าเขากลัวแล้วอิทธิพลนักผู้การนะก็เลยมาแจ้งความที่นี่ก็มันก็งงตรงที่ว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องด้วยไหมอ่ะบิ๊กโจ๊กกับประเด็นเป้รักผู้การอ่ะเพราะอะไรกลับกลายเป็นว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยเล่นงานกลับฟ้อง157ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ไปดำเนินการกับพวกเขากับพวกเขาที่ว่าคือตำรวจไซเบอร์ที่โดนไงแล้วพื้นที่ชลบุรีเนี่ยถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกกรณีนึงก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาใช่จนผู้บังคับการตำรวจชลบุรีเด้งคนก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็พ้นมนทินหมดแล้วแล้วเมื่อวานก็ไปฟ้องกลับบิ๊กโจ๊กด้วยในท้องที่ชลบุรีเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ารวมเรื่องนี้ไปด้วยนะบิ๊กโจ๊กไปเล่นงานตำรวจไซเบอร์ก่อนแล้วก็ยังไม่ได้รวมถึงเคสล่าสุดเรื่องสารวัตรแบงค์เรื่องอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปเอาเป็นว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าตอนนั้นที่บิ๊กโจ๊กนั่งแถลงข่าวเนี่ยที่บอกตำรวจให้การเท็จถึงขั้นว่ารองวสินที่เจ็บอยู่บิ๊กโจ๊กชีวันนั้นก็ให้การเท็จนั่นก็จะโดนคดีด้วยและวงในเล่าให้ว่าให้ฟังว่าลามไปถึงว่าจะตั้งข้อหากับผู้กำกับเบิ้มที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย ไปดูเรื่องของคนที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงบ่ายสามเนี่ยพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมตัวในตำรวจที่ถูก
บางกระแสบอกมอบตัวนะบางกระแสบอกถูกจับกุมนะพันตรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยอันนี้ตม.จันทบุรีแล้วก็พันตรวจเอกอาริศครูประสิทธิ์รัตน์นะครับอันนี้ตม.ฉะเชิงเทราสองใน8ตำรวจที่ถูกควบคุมตัวนะนำตัวไปฝากขังต่อศาลหลังจากที่สอบปากคำที่บก.น.5เรียบร้อยระหว่างถูกควบคุมตัวขึ้นรถผู้สื่อข่าวไปดักถามนะครับพันตรวจเอกเขมรินทร์ตอบสั้นๆยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแล้วก็บอกไม่เป็นไรขณะที่พันตรวจเอกอาริศเนี่ยมีสีหน้านิ่งเฉยไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นส่วนในตำรวจ6คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่เมื่อวานตอนบ่ายก็ยังอยู่ในการสอบปากคำก็คาดว่าจะทยอยฝากขังเสร็จสิ้นเมื่อวานก็ตอนค่ำๆก็สอบขังเสร็จทั้งหมดแล้วก็ได้รับการประกันตัวกันไปเรียบร้อยนะครับตอน 4:20 เนี่ยมีการคุมตัวพลตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์มาเพิ่มเติมอีก1รายก็ฝากขังเช่นเดียวกันมาพร้อมเอกสาร1ลังแล้วก็ช่วง 3:30 ตำรวจก็มีการนำหลักฐานเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้นทั้ง30จุดมาที่บก.น.5นะมีตั้งแต่ตู้เซฟกระเป๋าแบรนด์เนมพาสปอร์ตแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยมีตุ๊กตาสะสมแบบริกหลายตัวแล้วก็ตุ๊กตาอเล็กเฟสตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยก็ถูกยึดมาจากบ้านพักที่ตำรวจเข้าตรวจค้นในหลายจุดหลายคนจะงงว่าทำไมมันมีตุ๊กตาพวกนี้มาเป็นของกลางวงการของสะสมเนี่ยมันเหมือนวงการพระเครื่องมันไม่มีราคามาตรฐานที่จำได้ไหมมีอินฟูท่านหนึ่งที่ต้องฆ่าตัวตายไปนั่นน่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเนี่ยรับเงินมาแล้วจะไปซื้อของพวกอย่างเงี้ยค่ะเป็นของหายากคื อราคามันปั่นได้แล้วมันฟอกง่ายแล้วก็มันอยู่ที่ว่าใครจะให้ค่าแต่อย่างเงี้ยมันจะกี่เท่า300เท่า1,000เท่าอย่างงี้ใช่ป่ะคะจำนวนมันก็จะแพงขึ้นไปด้วยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีนะคะใช่ใช่อ๋อไม่น่าล่ะเพื่อนดิฉันคือเขาเล่นของเล่นแบบเนี้ยเขาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่หิ้วไปแบบเนี้ยเขาแบบใจจะขาดเลยอ่ะแพงตัวนี้เป็นหมื่นแสนแล้วดูถือดิไม่น่าล่ะอ๋อเข้าใจละเพื่อนดิฉันจับหูอย่างนี้ได้ยังไงคืออันนี้มันเด่นไงถ้าเป็นพาเครื่องมันก็อยู่ในกล่องอยู่ในกระเป๋ามันก็เห็นไม่ชัดถูกไหมล่ะไม่หรือการแบกขึ้นไปคือเขาก็ระวังส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบต้องโอ้โหแบบกลางในคดีอันเชิญขึ้นไปอะไรเงี้ยคือเรามองมันก็คือตุ๊กตาตัวหนึ่งอะแต่พวกนักสะสมแล้วเขาแบบโอ้อันดับแรกนะตำรวจสะสมกันนี้เลยเหรอและสองคือโอ้ยสงสารน้องอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานไปค้นกันอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นบ้านพักของพันตรวจภาคภูมินะแต่ตำรวจในท้องที่ที่ไปไม่เจอนะครับร้านคาเฟ่ที่เปิดให้ลูกสาวภายในเขตเทศบาลก็ปิดป้ายปิดร้านไป2วันแล้วก็ไม่มีพนักงานแต่อย่างใดนะครับให้ข้อมูลสั้นๆแล้วกันเพราะอันนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพันตรวจภาคภูมิพิษสมัยเนี่ยจบโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น52นะอยู่ในสายงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติดรับราชการที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดปี42จากนั้นไปอยู่พัก1แล้วก็ไปอยู่นครบาลในตำแหน่งรองสารวัตรจราจรระหว่าง44ถึง49ก่อนจะมาได้รับการดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรขอนแก่นนะครับเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรขอนแก่นตำแหน่งปัจจุบันคือรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4เป็นขุนพลคู่ใจของบิ๊กโจ๊กนะคดีล่าสุดที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนก็คือการคลี่คลายคดีสารวัตรสิวนะครับพันตรวจตรีศิวกรสายบัวที่ถูกยิงในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกนะผลงานที่ผ่านมาทำคดีดังหลายคดีนะครับอย่างคดีฆ่าหันศพในพื้นที่เขาสวนกวางเมื่อปี60ตอนนั้นเนี่ยดำเนินตัวในพุ่มกับสภ.เขาสวนกวางโชว์ฝีมือในการไล่ล่าผู้ต้องหาซึ่งมีความคืบหน้าต่อเนื่องจนจับกุมได้ทั้งหมดแล้วก็ทำงานเคียบ่าเคียงไหลกับบิ๊กโจ๊กทำงานมาหลายคดีจนกระทั่งถูกออกหมายจับแล้วเมื่อวานตอนแรกยังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วคนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือพลตรีโทไตรรงผิวพันธ์นะครับผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีระบุว่าผู้ถูกออกหมายจับเนี่ยทั้งหมด23คนนะแบ่งเป็นตำรวจ8แล้วก็ที่เหลือเป็นพลเรือนนะครับตำรวจเนี่ยจับกุมได้แล้ว8คนแล้วก็พลเรือนอีก9เหลือที่ยังจับกุมไม่ได้อีก6นะขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะติดตามจับกุมอีก6คนที่หลบหนีอยู่ทางพนักงานสอบสวนทำบันทึกจับกุมคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังส่วนการประกันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนแล้วก็ของทางศาลนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบรายงานคำให้การของผู้ต้องหาแต่ยืนยันว่าชุดปฏิบัติการมีหลักฐานดำเนินคดีก็อย่างที่ทราบตำรวจ PCT เขาใช้หลักฐานสำคัญคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินคือต่อให้มันไม่ได้โอนเข้าบัญชีตรงๆ
ผ่านบัญชีม้าแต่มันก็จะมีพยานแวดล้อมที่ทำให้เห็นว่าเงินจากบัญชีม้าไปเข้าบัญชีของคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับพลตรีไตรรงบอกว่าขณะเดียวกันต้องรอรายงานผลการตรวจค้นว่าได้หลักฐานใดเพิ่มเติมบ้างส่วนกรณีรองผบ.ตร.ก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นแหละตั้งทีมกฎหมายจะดำเนินคดีกลับต่อชุดจับกุมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอจนนำไปสู่การออกหมายจับนะครับแล้วก็เมื่อวานช่วงใกล้ๆ2ทุ่มเนี่ยก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมคือทางทนายความของนายตำรวจที่ถูกจับกุมตัวสุภชัยทิพย์สิทธิ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าลูกความตน2คน2คนแรกที่ถูกนำไปฝากขังนะก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิกับทางด้านของพันตำรวจเอกเขมรินทร์เนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามามอบตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่การจับกุมตัวแล้วก็ศาลให้ประกันตัวในชั้นศาลแล้ววงเงินประกัน 100,000 บาทครับคุณโก้ไม่ใช่มีสื่อเดียวนะที่เขาสรรเสริญตำรวจนายนี้โหถึงได้บอกว่าทำงานดีอย่างเดียวไม่ได้ทำงานสปอตไลท์ส่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นมิตรกับสื่อด้วยในทีมนะมีตั้งหลายคนคือต้องใช้คำว่าเขาฉลาดเล่นกับสื่อเล่นกับกระแสสังคมคือเมื่อวานผมคุยกับคนเพื่อนๆในกลุ่มนะหลายคนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอะไรนู่นนั่นนี่หรือเปล่าแต่พอคุยกับพี่ๆที่อยู่ในวงการเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่เนี่ยคุณดูเดี๋ยวส่งให้อ่านคุณก็ในเพจข่าวอย่างเงี้ยตำรวจหน้าหยกปิดคดีได้ไวทำงานดีมีฝีมือโดดเด่นหล่อเลยคือจบนี่คือการ PR ที่เนียนมากนะคุณโก้น่ากลัวค่ะครับเพราะฉะนั้นสื่อเองเนี่ยก็ต้องมีระยะห่างกับแหล่งข่าวนะคะครับเตือนเลยนะคะเพราะว่าดูมา2อันแล้วรู้แล้วว่าคือการประชาสัมพันธ์ PR ให้กับทางเนี่ยอ่ะอย่างไรก็ตามคดีจบไปแล้วในส่วนนี้ไปดูอีกคดีไปดูอีกคดีนึงอดีตผู้การเมืองชนค่ะหลังจากที่พ้นมณฑินเจ้าตัวแจ้งความกลับบิ๊กโจ๊กนะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงบ่ายๆพลตำรวจตรีกิตธเนศธนนันทวีสินค่ะผู้บังคับการประจำของบชส.อดีตเนี่ยท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีคือผู้การเมืองชนนะคะเดินทางไปที่สภ.เมืองชลบุรีค่ะไปแจ้งความต่อพันตำรวจโทพงสวัสดิ์วงวานหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะคะให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นรองผบ.ตร.เนาะข้อหา157พร้อมทีมงานนะคะเพราะเป็นเจ้าพนักงานค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกสอบในปมที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเหตุการณ์เกิดขึ้นปี2565สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ18ตุลาคม65ค่ะมีชายชะกัน6คนบุกไปที่ภูวิลล่าย่านจอมเทียนพัทยาแล้วไปใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงยางรถยนต์ของคู่อริแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บพอหลังเกิดเหตุค่ะท่านนี้แหละพลตำรวจตรีกิตธเนศในฐานะผู้การเมืองชนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถูกร้องเรียนเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาและกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะกรณีมีบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้กระทำความผิดมาแจ้งความอันเป็นเท็จว่าเป็นผู้กระทำผิดในคดีร่วมกันบุกรุกทำร้ายร่างกายโดยมีอาวุธปืนเพื่อช่วยเหลือผู้ทำผิดที่แท้จริงเนี่ยไม่ให้ต้องรับโทษจนกระทั่ง21กันยายน66ค่ะผลการสอบสวนเนี่ยพูดง่ายๆฟังไม่ได้ว่าพลตำรวจตรีกิตธเนศเนี่ยทำผิดตามข้อกล่าวหาและพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลลงนามคำสั่งให้ยุติเรื่องคือตอนนั้นเขาใช้คำว่าพ้นมณฑินอ่ะถ้าจำกันได้นะสัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวก็เลยอยากจะคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองอะค่ะก็เดินทางมาที่สภ.เมืองชลบุรีค่ะมาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็ไม่ต้องการจะก้าวล่วงใครโดยผลจากการสอบสวนบอกแล้วว่าตนไม่ผิดอ่ะดังนั้นก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผมสิผมพร้อมให้รับการตรวจสอบนะเพราะผมไม่ได้มีปัญหารายละเอียดอยู่ที่ร้อยเวรพูดไปจะไม่ดีเรื่องที่คนบ้านตำรวจใหญ่เราไม่ทราบจริงๆ เรื่องตำรวจระดับสูงผมก็ให้ตรวจสอบอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหายินดีให้ตรวจสอบแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่น่าจะไม่ใช่รายแรก น่าจะมีรายอื่นอีกส่วนคนนี้ค่ะหลังจากที่แบบจริงๆมันมีภาพด้วยนะที่ไปทำบุญวันนั้นน่ะใช่ก็ถ่ายเองอะไรเองอ่ะวัดกอลอไม่อยากเอ่ยชื่อวัดไม่น่าจะเกี่ยวแหละทนายตั้มค่ะ
สิทาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถ้าไปดูในเฟซจะไม่เคลื่อนไหวแต่ชอบเคลื่อนไหวใน IG และอีกคลิปที่แคปมาได้เนี่ยเขาก็แคปมาจาก IG ครับไปสิงคโปร์ชีวิตดีดีไปใช้แบรนด์เนมอะไรอย่างนี้เลยนะเอาแล้วใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เขาฟ้องไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเขาฟ้องนะเขาบอกเลยนะแค่งงเห็นงบการเงินบริษัทเขาก็ขาดทุนไม่ขนาดนั้นขาดทุนแล้วได้ไม่เยอะเป็นแสนถ้าเทียบกันกับการซื้อบ้าน60ล้านแล้วเพจออยสีบอกว่าลดนะลดหลัวหายไปหมดเลยเหลือแต่บีออสจอดหน้าบ้านไม่รู้จริงว่าคะคุณเข้าไปดูในคอมเมนต์ดิน่ากลัวมากนะคุณสิทธาโพสต์เอาไว้คือคนอยากเข้าไปถามเยอะค่ะว่าเอ๊ะที่ปล่อยคลิปออกมารู้ไหมอ๋อเพราะนักข่าวช่องหนึ่งคุณธัญรัตน์อ่ะเขียนเอาไว้นะคะส่งกันเยอะมากเลยเมื่อวานเนี่ยว่าประเด็นก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะนายตำรวจใหญ่8นายเท่านั้นนะคะอาจจะมีใครที่เกี่ยวข้องจะมีชื่ออยู่ในคดีนี้ด้วยหรือไม่คุณน้องธัญรัตน์ถามม้อยค่ะเป็นผู้สื่อข่าวบอกว่ารอดูกันต่อไปมีรายงานว่าคดีนี้มีชื่อทนายคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปเคลียร์กันเองนะคุณธัญรัตน์กับดาว8แฉกบอกศาลออกอันนั้นออกหมายจับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ทนายตรงนี้เอามาจากเพจคุณน้องธัญรัตน์นี่แหละอย่างไรก็ตามค่ะทนายตั้มเนี่ยโพสต์เพราะเมื่อวานนี้มีคดีของปริญพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะถูกศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุกเพิ่มอีก2ปีไม่รอลงอาญาคดีเกี่ยวกับเพศแล้วก็นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้านี้ทำให้ตอนนี้ปริญได้รับโทษรวมทั้งหมด4ปี8เดือนแล้วครับจบแค่นี้ไม่ส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะและผมยินดีให้ทุกหน่วยตรวจสอบด้วยครับส่วนใครที่ยงมั่วก็ต้องรับผิดชอบความพูดตัวเองด้วยนะครับว่ากันไปอ่ะก่อนพักเบรกกันมีนิทานเล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดทั้งมวลกับที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวนะช่วงนี้ฝนตกหนักฟ้าร้องนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวใครจะไปโยงกันเองไม่เกี่ยวกับผมนะมันมีแก๊งอิทธิพลอยู่แก๊งหนึ่งแก๊งนี้เขาก็มีทีมอยู่ข้างในแก๊งถูกป่ะแต่ละทีมก็จะมีวิธีการทำมาหากินของตัวเองอยู่บางทีมก็แค่ให้ความคุ้มครองบางทีมก็ส่งลูกน้องตัวเองไปทำบางทีมหนักหน่อยก็ไปบังคับให้ทีมอื่นแก๊งอื่นถ้าไม่อยากเดือดร้อนต้องมาทำงานให้เขาในแต่ละทีมเหล่านี้มันก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่โดยปกติเอากันไม่ถึงตายแต่ทีนี้มันดันมีทีมอยู่ทีมนึงซึ่งหลังๆเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาใหญ่ที่สุดในแก๊งแล้วทีมนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยรักลูกน้องมากไทยก็ตามห้ามมายุ่งกับลูกน้องตัวเองนะแต่ลูกน้องตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นได้ที่สำคัญก็คือทีมนี้ชอบเสนอตัวเคลียร์ปัญหาของทีมอื่นเคลียร์ปัญหาของแก๊งอื่นๆแล้วบางเรื่องก็จะจบไปแบบงงๆโดยที่ไม่รู้ว่าได้อะไรมาหรือเปล่าถึงจบงงๆแบบนั้นทำให้หลายๆทีมเนี่ยไม่พอใจทีมนี้แล้วก็สั่งสมความไม่พอใจมาเรื่อยๆเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆพอถึงวันนึงถึงจุดที่เหมาะสมมันก็เลยกลายเป็นกฐินสามัคคีเหมาะสมคืออะไรคือเส้นทางจะขึ้นผบ.ตร.ไม่รู้อุ๊ยขอโทษไม่เกี่ยวขอโทษขอโทษชื่ออะไรผมได้ยินมาผมก็เรื่องนี้สนุกดีไม่มีตอนจบให้ไปเดาตอนจบกันเองคุณคิดว่าจะเป็นแมวก้าวชีวิตมั้ยไม่รู้อะไรทั้งนั้นอย่ามายุ่งกับผมเล่ามาขนาดนี้จะไม่รู้อะไรคุณผู้ชมพักสักครู่นะอย่ามายุ่งกับผมเอาเป็นว่างานนี้นะมันต้องมีคนอยู่มีคนไปสรุปง่ายๆนะถ้าจะตั้งกรรมการสอบนะคะต้องสอบว่ารู้เรื่องพฤติกรรมของลูกน้องไหมถ้ารู้เราไม่ห้ามถือว่ามีส่วนด้วยหรือเปล่าส่วนในเรื่องที่คุณโก้เล่าเนี่ยคุณโก้เคยเล่าไปแล้วคุณโก้จำไม่ได้ใช่ไอ้พวกที่เวลาทำลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไปจับเขาบ่อยไงจับเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามันมีทั้งอำนาจนี่นะใครไม่สยบยอมเราเอาคดีไปยัดให้ได้คนนั้นยังอยู่รอดปลอดภัยนะอย่าไปยุ่งกับเขาก็ใช่ไงเดือดผมเดือดร้อนก็ใช่ไงนี่ไงเรารู้โนว์ฮาวแล้วว่าไม่ทำเองอยู่ปลายยอดรอเก็บค่าที่สวยๆไปแล้วใครที่ไม่มาสวามิภักดิ์เราเอาคดีไปยัดแล้วคุณดูนะมันก็ควรจะมีแผลค
ือแต่ละคนเนี่ยจ้องจะเล่นงานทีมอื่นมาที่คุณโก้บอกใช่ไหมแต่ลืมดูไปว่าตัวเองมีแผลแล้วแผลตัวเองเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นแต่ชาวบ้านเขาไม่พูดด้วยนะอย่างกรณีเรื่องของการไปสอบเนี่ยคุณโก้มันจะมีหน่วยงานนึงอะที่ก็ไปนั่งเป็นประธานกฐินกับไอ้ผู้ต้องหาคนนั้นน่ะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานสำคัญที่พวกนักพนันออนไลน์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์กลัวมากเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าไปยึดทรัพย์คุณดูดิมีภาพเกี่ยวพันคุณชวิตแฉแทบตายสุดท้ายคุณชวิตก็คือโอเคจากไปหมายถึงว่าก็ไม่ได้ยุ่งแล้วอะไรแล้วว่าลาออกก็คือจบจ้าลาออกก็คือจบจ้าสารวัตรซัวคดีไปถึงไหนจ้าแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องอีกพ่อบุญธรรมสารวัตรซัวล่ะผมไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นฉันโกรธนะเนี่ยเธอ นี่คือตำรวจบ้านเราค่ะและไม่ต้องไปฝากความหวังใดๆด้วยบอกเลยจริงไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามนะจบไปเลยไหมลารายการ ไหมได้พูดสิ่งที่อยากพูดมาจากบ้านแล้วอะพักสักครู่ ช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นกันต่อสักครู่เดียวครับ